เวียดนามจะถมทะเลตรงปากแม่น้ำโขงเพื่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษแนวคิดในการถมทะเลเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างชุมชนเมืองเป็นแนวคิดที่กำลังได้รับการเสนอออกมาจากหลากหลายประเทศแล้วก็หลากหลายผู้คนนะครับเราก็เคยได้ยินเมื่อ2เดือนที่แล้วที่คุณทักษิณขึ้นเวทีที่สยามพารากอนในการวิชั่นไทยแลนด์นะครับก็ได้พูดถึงการถมทะเลบริเวณอ่าวกอไก่ของประเทศไทยในหนึ่งเพื่อป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่เพื่อการพัฒนาพิเศษเวียดนามก็มีแนวคิดคล้ายกันครับเขาต้องการที่จะสร้างโพเดอร์ท่านเคยได้ยินคำนี้กับการที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ถมทะเลเพื่อพัฒนาเมืองนะครับวิธีการสร้างโพเดอร์คือสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วมลงไปในทะเลก่อนเสร็จแล้วก็ดินถมในบริเวณในเขื่อนนั้นต่อกับแผ่นดินนะครับเพื่อเป็นการขยายเมืองประเทศเวียดนามก็มีแนวคิดอันนี้บริเวณปากแม่น้ำโขงครับบริเวณที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามหรือที่เราเรียกว่าเวียดนามใต้ที่จังหวัดเบนเตรครับมาดูภาพรวมของจังหวัดนี้ก่อนนะครับจังหวัดนี้มีขนาดพื้นที่ 2,380 ตารางกิโลเมตรอยู่บริเวณปากแม่น้ำโขงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากมีครบทั้ง3น้ำนะครับน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวและเป็นพื้นที่ตั้งของชุมชนเมืองที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจังหวัดนี้มีประชากรอยู่ประมาณ1,300,000 คนนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจถึงประมาณ 6-7% ต่อปีนะครับและปีที่แล้วก็มีรายได้ต่อหัวประชากรในจังหวัดนี้เพิ่มขึ้นถึง 8.13% ทีเดียวตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 6-7% รายได้ต่อหัวเพิ่ม 8% ต่อปีเนี่ยคือตัวเลขตอนที่ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากๆจนกลายเป็นเสือตัวที่5แห่งเอเชียก่อนเกิดต้มยำกุ้งนะครับเราก็นึกถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่แล้วก็มีโอกาสในการพัฒนาต่อไปสูงแล้วก็เลยเป็นโครงการที่ประเทศเวียดนามเขาพยายามขับเคลื่อนนี่นะครับเป้าหมายของเขาคือการสร้างโพเดอร์นะครับก็คือเขื่อนแล้วก็ถมทะเลถามว่ามีขนาดเท่าไหร่ขนาด500ตารางกิโลเมตรครับ500ตารางกิโลเมตรก็คือ1ใน3ของกรุงเทพมหานครหรือว่าใหญ่กว่าจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศไทยซะอีกนะครับเอาว่าขนาดใกล้เคียงกับจังหวัดภูเก็ตทั้งจังหวัดนะครับโครงการสร้างโพเดอร์อันนี้นะครับจะมีพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งยาว65กิโลเมตรแล้วก็ครอบคลุมใน3อำเภอหรือ3ดิสตริกของจังหวัดเบนเตรนะครับก็ได้แก่อำเภอบาตรีอำเภอบินไดแล้วก็อำเภอตานผูซึ่งก็ไม่ได้เป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาโดยไม่เกี่ยวข้องกับใครนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถูกวางแผนเอาไว้แล้วเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาจังหวัดเบนเตรของเขาอะนะครับเป็นแผนที่เรียกว่าเบนเตรมาสเตอร์แพลนสำหรับปี2021จนถึง2030ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวจนถึงปี2050ของเขาแล้วจากการทำโพเดอร์ขึ้นมานะครับเขาก็จะสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษของเขาอีก3พื้นที่ใน500ตารางกิโลเมตรนี้โดยที่องค์ประกอบหลักครับก็คือบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของเขาที่จะถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะมีการสร้างท่าเรือขนาดใหญ่แล้วก็จะรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่สำหรับท่าเรือตัวนี้ได้นะครับการพัฒนาตัวนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องในหลากหลายสาขาเศรษฐกิจครับเพราะว่าท่าเรือตัวเดียวเนี่ยจะทำให้เกิดการพัฒนาด้านการประมงแน่นอนนะครับแล้วก็การพัฒนาเรื่องของพลังงานก็เหมือนกับอีสเทิร์นซีบอร์ดของประเทศเรานะครับสามารถที่จะพัฒนาเรื่องการกลั่นน้ำมันและเรื่องของความเกี่ยวเนื่องจากพลังงานจากการกลั่นน้ำมันเข้ามาได้อีก
การคมนาคมขนส่งนะครับทางเรือแล้วก็ระบบโลจิสติกซึ่งท่าเรือขนาดใหญ่ก็จะรองรับการเปลี่ยนถ่ายสินค้าและนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นจำนวนมากเรื่องของการค้าการบริการและแน่นอนครับทำให้เกิดการท่องเที่ยวภายในพื้นที่นี้ด้วยโดยที่โครงการในเฟสแรกของเขาเนี่ยจะประกอบด้วยโครงการสร้างถนนครับยาว53กิโลเมตรตลอดแนวของชายฝั่งซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยใช้เงินลงทุนถึงประมาณ530ล้านเหรียญสหรัฐทีเดียวนะครับซึ่งถนนสายนี้จะเป็นถนนสายประธานของพื้นที่แจกจ่ายไปยังกิจกรรมต่างๆซึ่งจะได้สร้างในเวลาต่อไปนะครับถนนสายนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในสิ้นปีนี้นอกจากนี้ก็ยังมีโครงการขนาดใหญ่อีกอันหนึ่งชื่อปาไลเอทนะครับซึ่งเป็นสะพานขนาดใหญ่ที่จะเชื่อมโยงข้ามพื้นที่ต่างๆของ3อำเภอย่อยนี้เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็จะเริ่มต้นก่อสร้างในต้นเดือนตุลาคมนี้โครงการถมทะเลที่จังหวัดเบนเทรนี้ถูกคาดหวังให้เป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ที่จะกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้นะครับหรือว่าเวียดนามใต้บริเวณปากแม่น้ำโขงให้เกิดการพัฒนาขยายตัวมากยิ่งขึ้นต่อยอดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเบนเทรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นก็คือจังหวัดเบนเทรเนี่ยก็ได้ลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังไปแล้วนะครับการสร้างโพเดอร์ถมทะเลการตัดถนนสายประธานเข้าไปในพื้นที่และการสร้างสะพานเพื่อจะเชื่อมโยงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพแต่หลังจากนั้นครับจะต้องมีการลงทุนโดยภาคเอกชนซึ่งในเดือนหน้านี้เนี่ยจังหวัดเบนเทรเขาจะจัดการประชุมครั้งใหญ่ครับเหมือนกับการทำมาร์เก็ตซาวดิ้งและการแนะนำโครงการให้กับนักลงทุนภาคเอกชนเพื่อจะให้เขาเห็นภาพในการพัฒนาพื้นที่นี้ว่ามีพื้นที่เท่าไหร่ถูกจัดสรรพื้นที่ต่างๆไว้อย่างไรแบ่งเฟซซิ่งเป็นอย่างไรบ้างและมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและมีการพัฒนาเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษมีการสนับสนุนเรื่องของการสร้างแรงจูงใจจากภาครัฐอย่างไรบ้างกับพื้นที่นี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเขาพยายามเปิดพื้นที่ในการพัฒนาโดยการถมทะเลที่เวียดนามแต่ว่าแน่นอนก็คงจะมีประเด็นเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะตามมาในภายหลังต่อไปอีกซึ่งการถมทะเลอ่าวกอไก่ของเราก็มีโครงการคล้ายๆกันอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเราควรจะจับตามองโครงการถมทะเลของจังหวัดเบนเทรไว้เป็นตัวอย่างของเราเพื่อที่จะทำให้เรามีต้นแบบแล้วก็มีบทเรียนในการพัฒนาโครงการของเราต่อไปวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปและถ้าโครงการนี้มีความคืบหน้ามีอัปเดตอย่างไรต่อไปผมก็จะพยายามนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังเพื่อจะได้เห็นความคืบหน้าและ movement ของโครงการนี้ต่อไปสวัสดีครับ